Hello. Hello, English Alikers. Good afternoon. No, I mean good evening. All right, good evening, everyone. สวัสดีทุกๆคนนะคะชาว English Alikers นะคะใครมากันบ้างแล้วบ้างนะคะไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะโอเคคืนวันเสาร์ Saturday night okay so on Saturday night like this we gonna be talking about songs okay songs playing นั่นเองนะคะ learning English through songs นะคะ tonight we gonna discuss a song called Dancing on My Own by Callum Scott okay นะคะดูสิ and tonight we're on my phone คืนนี้คืออยู่ในโทรศัพท์นะจ๊ะเนื่องจากว่าคอมคืออยู่นะคะยังมันยังอยู่ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะจ๊ะอ่ะโอเค alright ใครที่มาแล้วนะคะใครที่มากันบ้างแล้วนะคะก็ส่งเสียงกันมาได้ฮิ้วฮิ้วส่งเสียงทักทายกันเข้ามานะคะทักทายกันเข้ามาโอเคนะคะจะได้เห็นโดยทั่วหน้ากันนะคะจะได้เห็นกันนะคะคนที่ขอเพลงไว้มาหรือยังคะคนที่ขอเพลงไว้โอเค alright ก็this evening here in Khonkan it's raining a little bit it's still raining a little bit but it just likeSoft rain, drizzling, just like that, not the serious one. ค่ะตอนนี้ที่ขอนแก่นนี่ก็ฝนตกนะจ๊ะกำลังฝนตกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่างวันนี้นะคะที่ตอนแรกคุยบอกไปใช่ไหมคะเป็นแบบใครอะไรนะอาการแบบของใครที่แบบฝนตกอกหักกันบ้างไหมคะ ถ้ามีอาการแบบนั้นนะคะก็จะเข้ากับเพลงในค่ำคืนนี้ของเรามากเลยนะคะก็จะเข้ากับเพลงนะคะโอเคเพลงนะคะชื่อเพลง Dancing on My Own นะคะแปลว่าเต้นอยู่คนเดียวคือจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเพลงเศร้านะดูจากทํานองเพลงเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแต่ทำไมเวลาคุยอยู่พูดแล้วมันตลกตลอดเลยนะจ๊ะประมาณนั้นColin Scott นี่ก็หล่อนะน่ารักแอบเป็นหนุ่มหวานAll right. Okay. Okay. นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังเพลงกันนะคะเราจะมาลองเริ่มฟังนะคะขอเปิดก่อน Okay. เดี๋ยวนะเตรียมก่อนโอเควิวประมาณนี้นะโอเค so we're listening to that together okay this is from Britain's Got Talent okay I don't know if this can focus all the way back then okay พร้อมแล้วเริ่มกันเลยYou're Callum, Jade's brother. Are you okay? Yeah. Oh, well, tell us a little bit about yourself, please. I'm 26, I'm from Hull, and I'm singing a cover of a song by Robin. I love Robin. It's Dancing on My Own, but it's a bit slower. Okay, whenever you're ready, good luck. Thank you.Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know where it is.
bet she's around. Stilettos and broken bottles. I'm spinning around in circles, and I'm in the corner watching you kiss her. Oh, oh, oh. And I'm right over here. Why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving. Okay, all right, ไงคะก็ในได้ดูกันไปนะคะในเวอร์ชันนั้นกันนะคะก็เป็นเวอร์ชันที่สดนะคะก็จริงๆแล้ว Colin Scott นะคะที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นเขาเข้าประกวดนะคะเข้าแข่งขันนะคะในรายการ Britain's Got Talent นะคะแล้วก็ได้เข้ารอบลึกๆอยู่นะคะได้เข้ารอบลึกๆอยู่นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพนะคะจากAudition ของเขานะคะก็คือในรอบแรกนะคะของเขานะคะที่เข้าไปแข่งขันนะคะประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรยังไงกันบ้างนะคะมีคำศัพท์อะไรยังไงกันบ้างนะคะสำหรับอันนี้นะคะโอเคนะคะก็ลองดูสิอือฮึอ่ะนะคะปริ้งโอเคนะคะเห็นชัดไหมเนี่ยน่าจะพอเห็นอยู่บ้างนะคะน่าจะพอเห็นกันอยู่บ้างนะคะสำหรับอันนี้เดี๋ยวลองขยายตัวหนังสือใหญ่กว่านี้นิดนึงโอเค we're gonna go like bigger font and that okay this is nice this is big okay all right the thing is because I don't want to really print out the things backwardOkay, I'm just kind of a little bit lazy today, so I just, you know, shoot the screen on screen like that, okay? Because if I want to do the live on this, I will need to print the text like backward because Facebook can't allow that, okay?Alright, มาดูกันนะคะก็ในเนื้อเพลงนะคะก่อนที่จะถึงเนื้อเพลงเลยนะคะก็คือมีเรื่องที่จะเล่าให้สู่กันฟังนะคะก็คือเกี่ยวกับเนื้อหาในรายการเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเราจะเห็นนะคะก็คือว่า
Colin นะคะ Colin Scott นะคะเขาได้ไปร้องเพลงนะคะในรายการนะคะ Britain's Got Talent นะคะก็คือได้เข้าไปประกวดนะคะโดยที่เขาร้องเพลง Dancing on My Own นะคะซึ่งจริงๆแล้วเพลง Dancing on My Own อันนี้ค่ะก็คือไม่ใช่เพลงของเขาเองตั้งแต่แรกนะคะก็คือเป็นเพลงของนักร้องนะคะที่ชื่อว่า Robin นะคะแต่ว่าColin เนี่ยค่ะเขาก็มาร้องในเวอร์ชันของเขาเองนะคะอย่างที่เขาได้บอกไปเมื่อตอนต้นเทปนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูนะคะประมาณนั้นนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันสักเล็กน้อยนะคะที่เกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นคำศัพท์นะคะหรือว่าเป็นสำนวนต่างๆที่น่าสนใจนะคะแล้วเราก็จะมาแปลเพลงกันด้วยโอเคอ่ะกลับไปที่อันนี้นะคะBritain's Got Talent นะคะอันนี้ก็ในบ้านเราก็มีใช่ไหมเป็น Thailand's Got Talent นะคะตรงนี้นะคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะมี apostrophe s แบบนี้นะคะเวลาที่มี apostrophe s นะคะก็คือย่อมาได้จากหลายอย่างนะคะเป็นไปได้3อย่างด้วยกันนะคะ apostrophe s นะคะเวลาที่เราเจอแบบนี้นะคะในภาษาอังกฤษนะคะนี่โอเค apostrophe s นะคะเป็น3อย่างนะคะ3อย่างเป็นอะไรได้บ้างนะคะอย่างที่1เลยนะคะก็คือย่อมาจากคำว่า isโอเคอย่างที่หนึ่งนะคะย่อมาจากคำว่า is อย่างที่สองนะคะก็คือย่อมาจาก has นะคะ has นะคะแล้วก็แบบที่สามนะคะก็คือไม่ได้ย่อมาจากอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าบอกถึงการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเขาเรียกว่า possessive casenะคะ possessive case นะคะหรือก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเจอ apostrophe s นะคะเป็นไปได้3อย่างนะคะในภาษาอังกฤษบางทีก็คือย่อมาจากคำว่า is นะคะบางทีก็ย่อมาจากคำว่า has แล้วก็บางทีไม่ได้ย่ออะไรนะคะแต่เป็น possessive case นะคะชื่อของมัน possessive case ก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะอันนี้เราอาจจะเคยเห็นบ่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นแบบนี้โอเค Pam's hat สมมตินะคะ Pam's hat นะคะตรงนี้ก็คือจะหมายความว่าเป็นหมวกของ Pam นั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือในเรื่องของ possessive case นะคะในเรื่องของ apostrophe s ทีนี้เราย้อนกลับมาดูนะคะที่ชื่อรายการนี้นะคะ Britain's Got Talent นะคะ Britain's Got Talent อันนี้เราเห็นมี apostrophe s อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะย่อมาจากคำว่า has นะคะในชื่อรายการนี้นะคะจริงๆแล้วตรงนั้นคือย่อมาจากคำว่า has นะคะก็คือ has got นั่นเองนะคะ has got ก็คือมีนั่นเอง Britain has got talent นะคะก็คือBritain มีความสามารถพิเศษนั่นเองนะคะ talent ก็คือความสามารถพิเศษนะคะก็อย่างที่ถ้าเราได้ดูกันนะคะในเมืองไทยเองเราก็ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามานะคะแล้วเราก็ได้มี Thailand's Got Talent นะคะก็คือเป็นการโชว์แสดงความสามารถพิเศษต่างๆหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าเต้นหรือว่าโชว์ในลักษณะต่างๆนะคะได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเอียบก็อันนั้นคือชื่อรายการนะคะ Britain's Got Talent นะคะโอเคแล้วก็มีใครบ้างนะคะในรายการนี้นะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเสนอคำศัพท์อ๋อก่อนที่จะไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ก่อนเลยนะคะ The United Kingdom of Great Britain โอเค Britain นะคะคำว่า Britain หมายถึงอะไรนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือชื่อเต็มๆของเขานะคะเป็นชื่อเต็มๆนะคะของชื่ออย่างเป็นทางการแบบนี้ดีกว่านะคะชื่ออย่างเป็นทางการนะคะเช่นนะคะอย่างประเทศไทยเราอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นชื่อปกติธรรมดาใช่ไหมคะเวลาที่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะเป็น Thailand แบบนี้นะคะ Thailandนั่นคือชื่อของประเทศเรานะคะแต่ถ้าชื่อแบบที่เป็นทางการของประเทศไทยนะคะเราก็จะเป็น the kingdom of Thailand นะคะเหมือนกับถ้าเป็นชื่อภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็จะมีประเทศไทยแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นชื่อที่เป็นทางการนะคะก็เป็น
ราชอาณาจักรไทยแบบนั้นนะคะส่วนอันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึง Britain นะคะโอเค Britain นะคะชื่อรายการ Britain's Got Talent นะคะแล้ว Britain นี่มันคือประเทศอะไรกันแน่นะคะ Britain ชื่อเต็มๆของมันนะคะก็คือ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland เต็มไหมล่ะเต็มไหมล่ะจัดเต็มพอสมควรเลยนะคะจัดเต็มแน่ๆใช่แน่ๆนะคะ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland นะคะอันนี้เต็มแน่เลยนะคะก็คือเป็นสหราชอาณาจักรนะคะสหราชอาณาจักรนั่นเองนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะหรือบางทีเราก็จะเจอใช้เป็น the United Kingdom แบบนี้นะคะ the UK นะคะแบบนี้โอเคอันนั้นนะคะก็จะเป็นชื่อที่ย่อมาอีกทีนะคะ the United Kingdom นะคะหรือว่าบางทีก็ย่อเป็น Britain นะคะหรือว่า Great Britain ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น UK ก็ได้นะคะคือมีหลายชื่อว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่าหมายถึงประเทศเดียวกันที่เดียวกันนะคะแบบนั้นโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาที่เราได้ยินนะคะถ้าสมมติเราได้ยินคำว่า England ก็คือประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเราได้ยินคำว่า Britain นะคะหรือว่า Great Britain นะคะก็จะหมายถึงอะไรนะคะ Great Britain นั่นก็หมายถึงรวมนะคะหลายประเทศที่อยู่ตรงนั้นนะคะสหราชอาณาจักรนะคะก็จะมีทั้งประเทศอังกฤษนะคะมีทั้ง Walesแล้วก็สกอตแลนด์นะคะแล้วก็อีกอันนึงไอร์แลนด์นะคะสี่ประเทศนะคะรวมเข้าด้วยกันอยู่ในบริเตนนะคะหรือว่าเกรทบริเตนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะชื่อรายการที่บอกว่า Britain's Got Talent นะคะก็คือรวมนะคะทั้งละแวกนั้นเลยนะคะทั้ง4ประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ใน4ประเทศนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันได้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีวัฒนธรรมนะคะหรือว่าวิถีชีวิตที่ส่วนหนึ่งนะคะที่คล้ายกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะแล้วประเทศก็จะอยู่ติดกันแบบนี้โอเคนะคะอ้าวทีนี้อันนั้นคือพูดไปถึงชื่อรายการแล้วนะคะในรายการมีใครบ้างนะคะในรายการมีใครบ้างนะคะอันนี้นะคะ contestant นะคะ contestant นะคะ contestant ก็คือผู้เข้าแข่งขันนั่นเองนะคะผู้เข้าแข่งขันนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะคอลัมสกอตของเรานะคะก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการนี้นะคะรู้สึกว่าปี2015นะคะโอเคต่อไปนะคะพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์นะคะก็คือใครคล้ายๆพิธีกรน่ะแต่ไม่ใช่พิธีกรที่ออกมายืนพูดเยอะแยะนะคะพรีเซนเตอร์ในรายการนี้ก็คือคนที่คอยสัมภาษณ์แล้วก็คอยส่งตัวผู้เข้าแข่งขันนึกออกไหมคะที่ยืนอยู่ข้างๆเวทีประมาณนั้นนะคะอันนั้นคือพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็มีจัดจ์แน่นอนนะคะเราต้องมีจัดจ์นะคะก็คือกรรมการนั่นเองนะคะกรรมการนะคะแล้วก็มีออเดียนส์นะคะออเดียนส์Audience ก็คือผู้ชมนะคะผู้ฟังหรือผู้ชมนั่นเองนะคะแล้วก็คำต่อไปนะคะ applause นะคะ applause ก็คือตบมือนะคะหรือว่าเสียงตบมือนั่นเองโอเคนั่นคือ applause นะคะแล้วก็อันนี้เลยค่ะคำนี้นะคะหลายคนรู้จักกันไม่เอ่ยนะคะ standing ovation นะคะ standing ovation นะคะ standing ovation นะคะก็คือเป็นการที่คนดูนะคะลุกขึ้นยืนตบมือให้นะคะหลังจากที่การแสดงมันจบไปอะไรประมาณนี้นะคะคือมันต้องดีมากๆนะคะถึงขั้นที่ standing ovation นะคะก็คือนั่งตบมืออย่างเดียวไม่พอนะคะรู้สึกว่ามันช่างเป็นโชว์ที่ดีเหลือเกินนะคะหรือว่าเป็นการที่โอ้โหนั่งไม่ติดนะคะต้องลุกขึ้นมาทำ standing ovation นะคะซึ่งสำหรับพวกนักแสดงนะคะนักผู้นักแสดงหรือนักร้องต่างๆถ้ามี standing ovation เนี่ยค่ะถือว่าเป็นการได้รับเกียรตินะคะอย่างสูงมากๆเลยแสดงว่าคนดูเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยโอเคนะคะซึ่งอันนี้ตอนที่เราดูไปนะคะของคอลัมน์เองนะคะของคอลัมน์เองนะคะเขาก็มีได้ standing ovation เหมือนกันนะคะเราจะมาลองดูกันนะคะในแต่ละส่วน
นะคะอันนี้นะคะ Britain s Got Talent นะคะที่เราบอกไปนะคะอันนี้ column เดินออกมาแล้วนะคะก็เป็น contestant ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นตรงนี้นะคะก็คือผู้ชมนั่นเองใช่ไหมคะ audience here okay and thenสกิปไปโอเคแบบนี้นะคะ contestant นะคะผู้เข้าแข่งขันโอเค and then we have judges นะคะมีคณะกรรมการหลากหลายท่านผู้ชม audience โอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็น presenter นะคะสองคนนี้แอนกับเด็กจำไม่ได้ว่าคนไหนแอนคนไหนเด็กนะโอเคนั่นแหละนะคะเป็น presenter นะคะที่จะยืนอยู่ประมาณแบบขอบเวทีหลังๆเวทีนะคะแล้วก็คอยให้กำลังใจนะคะหรือว่าคอยส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่า applause ใช่ไหมคะโอเค applause นะคะตบมือนะคะมีการตบมือกันประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือตอนที่จะจบเพลงThat's standing ovationนะคะตรงนั้นนั่นแหละค่ะนะคะนี่ค่ะคือตรงนี้นะคะโอเคแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็น standing ovation นะคะก็คือการที่คนดูนะคะหรือว่า audience นะคะลุกขึ้นตบมือให้แบบนี้นะคะ standing ovation คือเป็นการที่แบบโอ้โหนักร้องนะคะหรือว่าคนที่โชว์ถ้าได้ standing ovation แบบนี้นี่ถือว่าเป็นการที่ได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วแสดงได้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ของสกอตนะคะก็คือแบบโอ้โหทั้งฮอลล์นะคะเพราะฉะนั้นนะstanding ovation ฉันมันก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเชียวโอเค just like that โอเค like that นะคะalright เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือคำศัพท์ของเรานะคะ standing ovation นะคะยืนขึ้นตบมือให้เลยโอเคคือเป็นเกียรติเป็นศรีมากนะคะ alright อันนั้นนะคะก็เป็นคำศัพท์เบื้องต้นนะคะที่เกี่ยวกับรายการนี้นะคะที่เกี่ยวกับรายการประเภทนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะเจอแบบมีรายการการแข่งขันต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งตระกูล Got Talent ทั้งหลายนะคะหรือว่าในตระกูลอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราน่าจะได้เจอกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ได้ฝึกด้วยนะคะถ้าเราดูในเวอร์ชันของไทยแล้วนะคะหรือว่าของภาษาไทยเราอาจจะลองเซิร์ชนะคะดูของเวอร์ชันอื่นๆหรือของต่างประเทศดูบ้างนะคะแล้วเราก็ลองสังเกตนะคะว่าได้ยินคำศัพท์เหล่านี้หรือเปล่านะคะทวนนะคะ contestant นะคะก็คือผู้เข้าแข่งขันนั่นเองนะคะ presenter ก็คล้ายๆกับพิธีกรนั่นเองเป็นพิธีกรนั่นแหละโอเค judge นะคะกรรมการ audience ผู้ชมนะคะ applause ตบมือนะคะหรือว่าเสียงตบมือแล้วก็ standing ovation นะคะก็คือการที่คนดูลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ตบมือให้นะคะแสดงว่าเป็นการแสดงที่ดีมากโอเคอ่ะไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูที่เนื้อเพลงกันบ้างนะคะโอเคอันนี้นะคะ Colin Scott Relics นะคะเนื้อเพลง Dancing on My Own นะคะแล้วก็บอกว่า Originally by Robin นะคะซึ่งเพลงนี้แล้วเนี่ยนะคะversion original นะคะก็คือโดย Robin นะคะเราไปดู original กันสักนิดนึงมาแป๊บหนึ่งนะคะโอเคแต่รู้สึกว่าของversion ของ Colin เนี่ยนะคะจะได้รับความนิยมมากกว่าต้นฉบับกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะแต่เพลงนี้มันก็ออกมานานแล้วนะคะตั้งแต่อยู่ก่อนนู้นนะคะให้ลองดูแวบๆแล้วกันไม่ต้องจบทั้งเพลงนะคะอันนี้คือ originalของเพลงนี้นะคะอ่ะ
Okay. Okay. ประมาณนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นoriginal นะคะ version ต้นฉบับนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ให้เราลองดู music video ไปด้วยเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเพลงของเรานะคะจะมีบางท่อนที่เกี่ยวข้องกันนะคะที่มันจะช่วยทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคมาดูกันเลยนะคะในส่วนเนื้อหาของเนื้อเพลงนะคะอันนี้บอกว่านะคะท่อนแรกประโยคแรกเลยนะคะ somebody said you got a new friend นะคะ somebody said you got a new friend นะคะก็คือมีคนบอกว่าคุณมีเพื่อนใหม่นะคะมีคนบอกว่าคุณมีเพื่อนใหม่แล้วนะคะ that she loves you better than I can นะคะก็คือแล้วหญิงคนนั้นน่ะรักคุณมากกว่าที่ฉันรักเหรอเขาทำได้ดีกว่าฉันหรอประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะรู้สึกว่าในท่อนนี้ถ้าเป็นของ Callum Scott Long นะคะเหมือนเขาจะมีเปลี่ยนเนื้อเพลงบ้างนะคะเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะโอเคต่อไปนะคะ There's big black sky over my town นะคะแล้วก็มีBig black sky นะคะก็คือท้องฟ้าเนี่ยก็เป็นสีดำไปหมดเลยนะคะ over my town นะคะเหนือจากเมืองขึ้นไปนะคะในเมืองนี้นะคะก็คือว่าตอนแรกอ่ะเหมือนกับเรารู้ข่าวใช่ไหมคะว่ามีคนมาบอกว่าแบบเฮ้ยแฟนของยูน่ะแฟนเก่าของยูน่ะมีคนใหม่แล้วนะไปคบคนใหม่แล้วนะพอได้ยินดังนั้นเราก็เป็นไงคะโอ้โหเหมือนเสียใจอ่ะฟ้าครึ้มมืดครึ้มมาเลยนะคะนั่นคือท่อนนี้นะคะประโยคนี้นะคะก็คือบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองนะคะ There's a big black sky over my town นะคะก็คือเหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าแฟนเก่าเรานะคะหรือคนที่เพิ่งเลิกกันไปหมาดๆแบบเนี้ยนะคะเขามีคนใหม่แล้วเราก็รู้สึกเศร้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ I know you're where you're at I bet she's around I know where you're at okay ก็คือฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนพอได้ยินข่าวปุ๊บนะคะเราก็นึกออกเลยว่าแฟนเก่าเราคนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะคะ I bet she's around I bet she's around นะคะแล้วฉันก็เชื่อว่าเธอคนนั้นนะคะก็ต้องอยู่ด้วยแน่ๆเลยและฉันก็คิดว่าเธอคนนั้นต้องอยู่ด้วยกับเธอกับคุณแน่ๆเลยโอเคนะคะโอเคฉันสถานการณ์ก็เหมือนมีคนมาบอกเฮ้ยๆแฟนเก่าอยู่อ่ะมีหญิงใหม่แล้วนะอันนี้ก็พอได้ยินข่าวปุ๊บก็แบบเฮ้ยเศร้าขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเหมือนทั้งเมืองนี่มันมืดมนไปหมดเลยนะคะแล้วก็มานั่งคิดโหพอบอกแบบนี้รู้เลยทันทีว่าแฟนเก่าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็รู้อีกด้วยว่าหญิงคนใหม่ของแฟนเก่าเราอ่ะจะอยู่ที่นั่นด้วยโอเคนะคะทีนี้นะคะสำนวนที่น่าสนใจนะคะสำหรับท่อนนี้นะคะ I bet นะคะ I bet อันนี้น่าสนใจนะคะถ้าแปลตามศัพท์ตรงตัวของมันนะคะbet นี้นะคะจะแปลว่าพนันนะคะการพนันนะคะ I bet หรือพนันกันได้เลยว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะซึ่งในพอเวลาที่มันอยู่แบบนี้นะคะมันก็จะมีความหมายว่า am sure นะคะ I bet นะคะหรือว่าความหมายของมันนะคะก็จะเป็น am sure ก็คือฉันมั่นใจนะคะนั่นเองนะคะโอเคเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะบอกเวลาที่เรามั่นใจแน่ใจนะคะก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็น I know where you at I'm sure she's around นะคะหรือว่าจะเป็น I know where you at I bet she's around แบบนี้นะคะคือความหมายเดียวกันนั่นเองนะคะรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้นะคะก็คือว่าใน version นะคะที่เป็น original นะคะที่ร้องโดย Robin นั้นนะคะก็คือเป็นเพลงที่ผู้หญิงร้องใช่ไหมคะแล้วก็ตามตัวละครในเพลงนะคะก็คือเป็นเสียงผู้หญิงร้องแล้วก็แฟนเก่าเป็นผู้ชายแล้วก็
ตามเนื้อเรื่องก็คือแฟนเก่าที่เป็นผู้ชายเนี้ยนะคะก็ได้ไปมีสาวใหม่นะคะมีหญิงใหม่แล้วแบบนั้นโอเคแต่ว่าตอนที่คอลัมนะคะเขาเอามาร้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเนื้อในท่อนนี้นะคะเขาก็ยังคงให้ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นว่าแฟนเก่าเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็แฟนเก่าเนี่ยไปเจอผู้หญิงนะคะคนรักใหม่เป็นผู้หญิงยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะก็คืออันนี้เป็น background นะคะก็คืออย่างคอลัมน์เนี่ยค่ะเขาก็มีการ came out นะคะหรือว่าการออกมานะคะที่จะบอกนะคะถึงเขาเรียกอะไรสถานะทางเพศของเขานะคะนะคะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยไม่ได้เป็นชายแท้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหนุ่มหน้ามนนะคะที่ชื่นชอบผู้ชายเหมือนกันประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในเนื้อเพลงนะคะตอนที่เขาร้องเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในท่อนนี้นะคะไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเพลงไปนะคะหรือว่าใครที่ดู MV นะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะโอเคกลับไปดูในเนื้อกันต่อนะคะโอเคนะคะAnd yeah, I know it's stupid. แล้วฉันก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่โง่เง่า But I just got to see it for myself. But I just got to see it for myself. แต่ฉันก็จะต้องไปดูให้รู้ให้เห็นด้วยตาของฉันเองนะคะคือพอได้ยินคนบอกมานะคะว่าแฟนเก่าของเราเนี่ยมีแฟนที่เพิ่งเลิกกันด้วยนะไม่ใช่เก่านั้นแล้วนะคะประมาณนั้นว่ามีคนใหม่แล้วนะคะพอเราได้ยินปุ๊บเราก็เศร้าเลยนะคะแต่พอเศร้าแล้วแล้วไงต่อนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่โง่เง่าก็ตามนะคะเอาหายโอเคถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่โง่เง่าก็ตามนะคะแต่ฉันก็ยังต้องไปดูให้เห็นกับตานะคะฉันก็ยังคงต้องไปดูให้รู้ให้เห็นกับตาคือเรารู้แล้วนี่ว่าเขาอยู่ตรงไหนใช่ป่ะมันก็คงจะรู้สึกเป็นความรู้สึกในใจที่แบบคงจะหัวใจเต้นมากแล้วก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมรู้สึกว่าฉันจะต้องไปเจอนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคิดที่งี่เง่ามากก็เลิกกันแล้วไงเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกใช่ไหมมันงี่เง่าอ่ะมันโง่เง่าอ่ะแต่ฉันก็รู้สึกว่าอยากจะไปนะคะอยากจะดูให้รู้กับตัวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะสำนวนนี้ก็น่าสนใจนะคะ see it for myself นะคะ see it for myself see for myself นะคะก็คือไปเห็นกับตาเอาเลยนะคะแปลว่าไปเห็นกับตาเอาเลยนะคะอ้าวทีนี้พอไปแล้วไปเห็นกับตาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะไปที่ไหนนะคะในเพลงนี้ก็คือไปในผับนะคะในไนท์คลับนั่นเองนะคะคือรู้ว่าเขาจะต้องไปฟังเพลงอยู่ในไนท์คลับเต้นกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไปดูให้เห็นกับตาเลย see it for myself พอไปถึงแล้วยังไงต่อ I'm in the corner watching you kiss her ประมาณนี้นะคะพอไปถึงแล้วฉันก็อยู่แค่หลบๆมุมๆอ่ะฉันไปหลบอยู่ตามหลบตามมุมนะคะ in a corner watching you kiss her แล้วก็เห็นว่าคุณน่ะกำลังจูบกับเธอคนใหม่คนนั้นใช่ไหมเป็นยังไงคะอีโอโอโอนี่ก็แบบโอ้ยปวดใจของอารมณ์นั้นนะคะก็เป็นแบบโอ้ยปวดใจมากนะคะฉะนั้นถ้าเราได้ฟังในเวอร์ชันของ Colin Scott นะคะที่มันอินมากๆก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเซตติ้งนะคะในเพลงเซตติ้งในเพลงเซตติ้งก็หมายถึงสถานที่เวลาแบบนี้ค่ะมันเป็นสถานที่และเวลาที่คนส่วนมากเขาเชื่อมโยงกันได้นะคะในวัยประมาณเนี้ยนะไปผับนะคะไปแฮงเอาท์ไปฟังเพลงไปเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็มักจะเจอไปกับแฟนบ้างนะคะหรือว่าเจอแฟนเก่ากับแฟนใหม่ของเขาบ้างอะไรแบบนี้นะคะโอเคแล้วมันก็เจ็บใจไงแล้วมันก็เจ็บใจนะคะไปเห็นภาพบาดตาเข้านั่นเอง and I'm right over here why can't you see me แล้วฉันก็อยู่ตรงนี้ทำไมคุณไม่เห็นฉันล่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าฉันอยู่ตรงนี้เธอมองไม่เห็นฉันหรือไงนะคะ
โอ้โอ้โอ้อีกแล้วเป็นความรู้สึกเศร้าใจอีกแล้วนะคะคือเศร้าไปกี่ดอกคะเนี้ยจัดไป2เลยนะอันนี้จัดเศร้าไป2ดอกเลยอันแรกใช่ไหมคะก็คือไม่2แล้วสิมันน่าจะมาหลายดอกแล้วนะในเพลงเนี้ยใช่ไหมคะโอเคมันก็ตั้งแต่อันดับแรกใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่ที่เลิกกันไปนะคะหมาดหมาดคือเขาไม่ได้บอกเราตรงๆอ่ะแต่ว่าในเพลงเนี้ยพอเราอ่านแล้วพอเราแปลความหมายแล้วเราเก็ตนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะก็คือดอกแรกที่เศร้าก็เป็นแบบเพิ่งเลิกกันไปยังอกหักยังไม่หายนะคะหนึ่งอันละอันต่อไปนะคะสเต็ปที่สองที่เศร้านะคะก็คือสเต็ปที่ได้ข่าวมาใช่ไหมคะบางคนมาเล่าให้ฟังว่าเธอเนี้ยมีแฟนใหม่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมคะสเต็ปต่อไปตามค่ะตามไปดูให้ถึงที่เลยนะคะให้เห็นพอไปเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นภาพบาดตาใช่ไหมคะก็ไปอีกดอกนึงแล้วใช่ไหมโอ้โหเศร้ามากมันก็เลยเป็นแบบโอ้โอ้โอ้แบบนั้นเลยนะคะเห็นเขาไปจุ๊บๆกันอยู่นะคะกับแฟนใหม่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งค่ะก็คือเฮ้ยฉันอยู่ตรงเนี้ยแต่เธอไม่เห็นฉันอะเหมือนกับฉันเป็นอากาศไปแล้วหรอเธอมองไม่เห็นฉันฉันไม่สำคัญฉันไม่มีค่าอะไรแล้วเธอไม่เห็นฉันประมาณนี้เศร้าไหมล่ะใช่ไหมคะเศร้ามากเลยนะโอเคแล้วก็สำหรับในเวอร์ชันนี้นะคะคอลัมน์ก็สามารถที่จะร้องแล้วก็แสดงอารมณ์นะคะแสดงอินเนอร์ออกมาได้ดีมากเลยนะคะนั่นแหละก็เป็นที่ประทับใจของออเดียนส์นะคะคนดูนั่นเองคือแบบสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ดีมากอ่ะโอเคไปดูเนื้อท่อนต่อไปกันต่อแล้วจ้ะ And am giving it my all but I'm not the guy you're taking home แล้วก็อีกดอกยังเศร้าไม่จบI'm giving it my all นะคะ my all ก็คือทั้งหมดที่ฉันมีนั่นแหละนะคะgive it my all นะคะ I'm giving it my all นะคะก็คือฉันให้ไปหมดแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันจะให้ได้นะคะทุ่มสุดตัวไปแล้วทำดีที่สุดไปแล้วคือฉันทำดีที่สุดของฉันแล้วนะ but แปลว่า I'm not the guy you're taking home แต่ฉันก็ยังไม่ใช่คนที่คุณจะพากลับบ้านนะคะก็คือไปเจอกันที่ผับแล้วคุณก็ไม่ได้พาฉันกลับบ้านก็หมายความว่าฉันก็ยังไม่ใช่คนที่จะใช่ของเธอนะคะคนที่จะรักกันโอเคท่อนนี้นะคะตรงนี้นะคะ but I'm not the guy you're taking home นะคะอันนี้นะคะก็คือว่าถ้าเป็นตามเนื้อเพลงใน version original นะคะของโรบินนะคะ version original อันนั้นนะคะเขาจะใช้คำว่า girl นะในท่อนนี้ใน original version นะคะจะใช้คำว่า girl นะคะก็คือแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณจะพากลับบ้านแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณจะเป็นแฟนด้วยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในของ column นั้นนะคะก็คือเขาเปลี่ยนนะคะจากคำว่า girl เป็น guy นะคะแต่ฉันไม่ใช่ผู้ชายที่คุณจะพากลับด้วยนะคะก็ในที่นี้นะคะก็จะเป็นตามเขาตั้งใจเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเป็นแบบชายรักชายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคอลัมน์นะคะร้องถึงแฟนเก่าของเขานะคะที่เป็นผู้ชายนะคะอันนั้นคือตามเนื้อเรื่องของมันโอเคอ่ะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นโหเจ็บหลายรอบนะเนี่ยเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนนะคะเจ็บซ้ำเจ็บซ้อน I keep dancing on my own แล้วฉันก็ต้องเต้นไปเองคนเดียวลำพังนะคะแบบนั้นโอเคอันนี้นะคะ on my own นะคะก็คือตามลำพังคนเดียวเลยอ่าฮะอันนี้นะคะก็คือเหมือนกับแบบอกหักแล้วนี่เธอมีคนใหม่แล้วนี่ฉันก็ต้องเต้นเองคนเดียวเลยโอเคแล้วก็อันนี้นะคะ keep dancing นะคะ keep กับ ing ing นี้นะคะก็คือจะบอกว่ายังคงต้องทำต่อไปนะคะดำเนินต่อไปนะคะสำหรับของฉันฉันนั้นก็ยังจะต้องเต้นต่อไปทำอะไรได้ล่ะเห็นภาพแบบนั้นแล้วฉันจะทำอะไรได้นอกจากว่าฉันก็จะต้องเต้นต่อไปเองคนเดียวตามลำพังโอเ
ท่านั้นนะคะการเต้นตามลำพังมันดูเศร้ามากเลยนะเพราะว่าปกติกิจกรรมการเต้นนี่คือมีหลายคนมีเพื่อนหรืออย่างน้อยก็มีคู่เต้นใช่ไหมคะแต่นี้คือแบบโดดเดียวดายประมาณนั้นโอเคต่อไปนะคะ I just wanna dance all night นะคะฉันก็แค่อยากจะเต้นไปตลอดทั้งคืนนี้ I'm all messed up I'm so out of line นะคะแล้วฉันก็ messed up นะคะ messed up ในที่นี้ก็คือพังอะค่ะพังหมายถึงชีวิตพังนะอย่างที่เขาพูดกันตอนนี้นะคะสภาพสะเพริบหมดเลยนะคะ I'm all messed up นะคะก็คือสภาพพังหมดสภาพเลยนะคะก็คือเศร้าหมดสภาพนั่นเองนะคะ I'm all messed up นะคะคือชีวิตยุ่งเหยิงเลยตั้งแต่ที่เลิกกันไปตั้งแต่ที่รู้ว่าเธอมีคนใหม่แบบนี้นะคะ I'm so out of line นะคะ I'm so out of lineOut of line นะคะก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงถ้าแปลตรงตัวนะคะ out ก็คือออกใช่ไหมคะ out of line ออกนอกเส้นอันนี้คือแปลตรงตัวนะออกนอกเส้นนะคะถ้าแปลเป็นเชิงสำนวนให้เข้าใจแล้วนะคะ out of line ก็เหมือนกับออกนอกลู่นอกทางนะคะออกนอกลู่นอกทางออกนอกลู่นอกรอยนะคะก็หมายความว่าทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเหมือนกับพอเลิกกันหรือเจ็บปวดนะคะอกหักเหล่านี้ฉันก็ทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะคะอย่างอันนี้นะคะ stilettos and broken bottles นะคะอันนี้นะคะ stilettos นะคะหมายถึงรองเท้าส้นเข็มนะไม่สูงธรรมดานะต้องเข็มด้วยนะคะ นะคะand broken bottles นะคะ broken bottles นะคะก็คือขวดแตกนั่นเองนะคะในที่นี้ก็คงจะหมายความว่าคืออกหักไงก็แต่งตัวออกไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะใส่รองเท้าส้นเข็มส้นสูงไปแต่ว่าฉันก็กินล่งกินเหล้าอะไรประมาณนี้นะ broken bottles นะคะก็คงจะยอมใจให้มันอะไรแบบนี้ตามสไตล์คนอกหักโดยทั่วไปนะคะแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นแบบนี้นะแต่ในกรณีนี้ she แค่ messed up แล้วก็ out of line นะคะ messed up out of line what do you do okay put on my stilettos and I went and I go drinking broken bottles ประมาณนี้นะคะก็คืออกหักรักคุดชีวิตพังออกนอกลู่นอกรอยนะคะแต่งตัวสวยงามรองเท้าส้นสูงรองเท้าส้นเข็มนะคะแล้วก็ออกไปกินเหล้ายอมใจประมาณนี้นะคะกินมันเข้าไปทำนองนั้นนะอันนี้คือในเพลงนี้นะคะไป I'm spinning around in circles นะคะ I'm spinning around in circle แปลตรงตัวนะคะก็คือฉันก็หมุนไปหมุนมาเป็นกลมๆเนี่ยค่ะแต่ถ้าในที่นี้ก็แปลได้หลายอย่างนะคะก็อาจจะเป็นกินเหล้าจนเมาอ่ะมึนงงหมุนไปหมุนมาแบบนั้นนะคะคือให้เห็นว่าหมดสภาพมากๆเลยนะคะหรือนะคะในอีกระดับหนึ่งนะคะอีกความหมายที่ลึกลงไปมากขึ้นนะคะ I'm spinning around in circles นะคะก็เหมือนกับฉันจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยนะคะเป็นความรู้สึกสับสนมากจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มหรือจะจบสถานการณ์หรือความเศร้าเหล่านี้ยังไงเลยแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี้เป็นอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเอาวนนะคะเป็นท่อนคอรัสนะคะว่าเศร้าอย่างนั้นอย่างนี้ฉันอุตส่าห์ไปเห็นกับตานะคะเป็นหลบอยู่ในหลืบๆแล้วก็เจอเธอกับคนใหม่นะคะจุ๊บกันฉันก็บาดเจ็บไปอ้าวโอเคอันนี้นะคะ so far away but still so near นะคะ so far away but still so near โอเคมันเราเลิกกันไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับเรานี่อยู่ห่างไกลกันมาก but still so nearแต่จริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นนะคะหรือในท่อนนี้ความหมายของมันก็คือตัวอยู่ใกล้แต่ใจนั้นมันห่างกันไปแล้วฉันยืนอยู่ตรงนี้ในมุมเนี่ยแล้วฉันก็เห็นเธออยู่ตรงนั้นมันอยู่ใกล้กันแค่นี้เองอะ but so far แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราช่างห่างไกลกันเหลือเกินใจของเรานั้นมันห่างไกลกันไปแล้วเธอไม่ได้สังเกตเห็นฉันเลยแม้แต่น้อยเธออยู่กับคนนั้นคนใหม่ของเธอไม่เห็นฉันแล้วเราห่างไกลกันโอเค
นะคะท่อนต่อไปนะคะโอเคท่อนต่อไปนะคะอันนี้ค่ะ the music dies เสียงลายเข้ามาไหมคะโอเคท่อนต่อไปนะคะอันนี้ the lights come on the music dies the lights come on the music dies นะคะก็คือไฟมาละเพลงไฟมาแล้วแต่เพลงจบแล้วนะคะก็คือเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่เราไปเล่ากันว่า setting ของมันก็คืออยู่ในผับในคลับแบบนี้นะคะไปฟังเพลงไปกินเหล้าไปเต้นประมาณนี้นะคะก็อยู่จนผับปิดนั่นเองนะคะเปิดไฟแล้วคือปกติผับนี่ก็คือจะมืดๆใช่ไหมคะเวลาทำการพอปิดแล้วก็เปิดไฟใช่ไหมโอเคไฟปิดละแล้วก็Music dies นะคะเพลงตายไปแล้วเพลงตายไปแล้วก็หมายถึงปิดเพลงแล้วเพลงจบแล้วนะคะ But you don't see me standing here แต่ถึงกันนั้นแล้วเธอก็ยังไม่เห็นฉันว่าฉันยืนอยู่ตรงเนี้ยฉันยืนอยู่ตรงนี้เธอไม่เห็นฉันเลยเหรอนั่นแหละอารมณ์นั้นอารมณ์เศร้าๆแบบนั้นนั่นเองนะคะ I just came to say goodbyeI just came to say goodbye. ฉันแค่มาต้องการมาเพื่อที่จะมาบอกลาเท่านั้นแต่เธอก็ยังไม่เห็นฉันเธอไม่ได้สังเกตเห็นฉันเลยนะคะนั่นแหละ I just came to say goodbye. จะมาบอกลาในที่นี้คืออาจจะเหมือนว่าเหมือนกับบางทีเลิกกันไปแต่ว่ายังไม่ได้เลิกแบบเป็นทางการยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าเป็น good closure นะคะ good closure นะคะ closure นะคะก็มาจากคำว่า close นั่นเองนะคะก็แปลว่าปิดนะคะ good closure นะคะก็คือปิดอย่างดีนะคะหรือว่าจบลงอย่างดีๆประมาณนั้นนะคะก็ตามเนื้อเพลงนี้นะคะเหมือนกับแบบอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็อยากที่จะไป say goodbye นะคะอยากที่จะไปล่ำลานะคะแล้วก็ให้มันเกิดเป็น good closure ขึ้นมานะคะก็คือเป็นการจบเลิกรากันไปด้วยดีอยากที่จะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของเพลงนี้นะคะสรุปว่ามันคือเศร้าอ่ะนะ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเนื้อหาเพลงนี้นะคะก็คือสรุปสั้นๆเหมือนกับเพิ่งจะเลิกกันกับเขายังไม่ทันที่จะเลิกอย่างเป็นทางการอะไรมากมายนักแล้วเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วนะคะมีได้ยินข่าวคนพูดมาเราก็เจ็บจึ๊กๆแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยากที่จะไปดูให้เห็นกับตาของเราเองอยู่ดีนะคะเราก็ไปเลยค่ะรู้ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผับประจำของเราแน่ๆเลยพอไปถึงก็โอ๊ยใช่ไหมคะฉันก็ได้แต่หลบอยู่ในหลบๆมุมๆแล้วก็เห็นคุณเนี่ยแบบจูจีสวีทหวานแหววกับคนใหม่ของคุณแล้วนะคะแล้วที่มันเจ็บมากกว่าก็คือคุณไม่ได้สังเกตเห็นฉันเลยเหมือนฉันไม่มีค่าอะไรแล้วประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วที่ฉันมาฉันก็แค่ต้องการจะบอกลาเท่านั้นเอง นะคะโอเคนะซึ่งคุณยูเชื่อว่าถ้าใครที่กำลังอยู่ในอารมณ์นี้นะแล้วฟังแบบเขาเริ่มร้องนี่แบบเขาร้องคุณยูว่าเขาร้องสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะแบบโอ๊ยเศร้าเจ็บจึ๊กมากเลยโอเคประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะก็หวังว่านะคะพวกเรานะคะจะได้เรียนรู้นะคะได้ประโยชน์ต่างๆนะคะจากเพลงนี้นะคะแล้วก็น่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยชอบเพลงนะคะหรือว่าชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะโอเคก็สังเกตนะคะนำคำศัพท์ต่างๆนะคะหรือว่าสำนวนต่างๆที่เราเจอนะคะจากในเพลงเหล่านี้นะคะก็เอาไปใช้กันด้วยนะคะไปฝึกไปใช้กันนะคะร้องตามนะคะร้องตามเพลงนะคะแล้วก็พอเราร้องตามจนเราขึ้นใจเราจำเนื้อหาอะไรพวกนี้ได้เนี่ยไอ้พวกคำศัพท์นะคะหรือว่าประโยคหรือสำนวนต่างๆที่เราได้จากเพลงเนี่ยค่ะเราก็จะมีโอกาสที่จะนำไปใช้นะคะได้มากขึ้นนะคะใช้ยังไงก็อาจจะหนึ่งนะคะหาเหยื่อของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนใดคนหนึ่งนะคะหรือว่าเพื่อนคนไทยแล้วก็นี่ก็ได้นะคะไปชวนเพื่อนมาฝึกเป็นเหยื่อด้วยกันนะคะหรือว่าซ้อมเองคนเดียวก็ได้นะ on your own ใช่ไหม
I'm practicing English on my own นะคะฝึกเองก็ได้นะคะส่วนนี้นะคะคุณแฮ่คนที่ขอเพลงมานะคะคุณนครชัยนะคะพี่หนึ่งโอเคน้ำตาจินไหลใช่สิถ้าตอนนี้ยูอกหักอยู่แล้วยูเจอแบบนี้เนี่ยต้องแบบว่าเศร้าน้ำตาไหลพรากแน่ๆเลยนะคะอันนี้อะไรคะคุณทิมนะคะชอบมากเลยวันหน้าหาเพลงหรือนิทานมาอ่านมาเล่ามาแปลจะได้รู้นะคะการแปลภาษาจ้าโอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะช่วยกันเสนอเพลงเข้ามาด้วยก็ดีนะคะช่วยกันเสนอเพลงเข้ามาด้วยก็ดีนะคะตอนนี้คิวเพลงของเราหมดแล้วประกาศใครที่อยากที่จะได้ฟังเพลงนะคะหรือว่าได้แปลเพลงกันแบบรวดเร็วนะคะแบบที่ไม่ต้องรอคิวนานต้องรีบชิงจังหวะนี้เลยค่ะคิวเพลงหมดแล้วตอนนี้รีบขอกันเข้ามานะคะถ้าในช่วงนี้ยังไม่มีใครขอเข้ามานะคะวีคหน้านะคะวันเสาร์หน้าก็น่าจะได้เป็นคิวเพลงที่ครูยูเลือกให้นะจ๊ะยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกเพลงอะไรโอเคเพราะว่าปกติเพลงที่ครูยูฟังเนี่ยเพลงที่ครูยูชอบเนี่ยก็จะแบบเป็นการแปลที่ทรมานชีวิตอยู่พอสมควรเหมือนกันคือแบบบางทีคำศัพท์มันก็เยอะเกินโอเคขอบคุณค่ะได้เพลงมาแล้วนะคะ You Raise Me Up นะคะฟังเหมือนจะเป็นเพลงอลังการใช่ไหมนะโอเคน่าจะพร้อมอยู่นะคะขอชื่อนักร้องมาด้วยนะคะบางทีมันหลายเวอร์ชันนะคะอยากได้เวอร์ชันไหนของใครนะจ๊ะโอเคใช่ไหมจำชื่อนักร้องไม่ได้อ่ะ You Raise Me Up แต่ดูเป็นแบบ You Raise Me Up อะไรเงี้ย ใช่ไหมโอเคแต่น่าจะเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆเลยอีกหนึ่งเพลงนะคะชอบค่ะโอเคจะได้สลับอารมณ์กันบ้างนะคะมีแบบเศร้าไปแล้วนะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่ความหมายดีๆบ้างแต่เพลงนี้ก็อาจจะน้ำตามาอีกอยู่เหมือนกันนะคะแต่เป็นอารมณ์แบบน้ำตามาเพราะซึ้งอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะโอเคนะคะก็เสนอกันเข้ามานะคะแล้วก็ส่วนนิทานมาอ่านมาแปลกันแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวคุณยูลองดูให้แล้วกันนะคะอาจจะเป็นวันจันทร์นี้โอเคเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นเพลงนะคะแล้วก็วันจันทร์อาจจะเป็นวันจันทร์นี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามข่าวกันนะคะในเพจของเรานะคะโอเคอะไรคือผู้ชายแก่อยู่กลางสี่แยกอะไรอ่ะผู้ชายแก่อยู่กลางสี่แยกหมายถึงคนร้องเหรอคะจำชื่อเขาไม่ได้แต่เขาเป็นผู้ชายแก่อยู่กลางสี่แยกแบบนั้นใช่ไหมคะเขาจะโดนรถชนไหมอ่ะเอาเขากลับมาเดินข้างทางโอเคนะคะได้ค่ะรับรู้รับทราบนะจ๊ะเสาร์หน้านะคะเราจะมา You Raise Me Up กันนะคะใช้แก่กลางสี่แยกกันจ๊ะโอเคได้ค่ะหมายถึงยังไงคะอันนี้คุยไม่เก็ตนะเนี่ยหมายถึงเป็นภาพใน MV ว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นแบบนั้นหรอคะใช้แก่กลางสี่แยกหรือมันเป็นมุกอะไรนะดิฉันไม่ทันอะดิฉันก็อายุป่านนี้แล้วอ้าวโอเค นั่นแหละนะคะเดี๋ยวก็จะพยายามหามาให้นะคะส่วนวันจันทร์นะคะเดี๋ยวดูวันจันทร์นี้คุณยูอาจจะพาอยากแปลอยากอ่านอยากแปลกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะลองหาดูนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่ไม่ยากจนเกินไปเรามาอ่านมาแปลกันนะคะโอเคนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ thank you ขอบคุณนะคะชาว English I Like ของเรานะคะหรือว่าใครที่แวะเวียนนะคะมาดูมาชมนะคะก็มาไลฟ์ด้วยกันกับคิวในค่ำคืนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์หน้านะคะโอเคThank you. Goodbye. Have a good night. Okay. And enjoy your night. Don't forget to smile before you go to bed. Okay. อย่าลืมยิ้มด้วยนะคะก่อนที่จะเข้านอนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นมานะคะ wake up happy. Okay. Don't forget to smile first thing in the morning. นะคะแล้วก็ยิ้มกันด้วยนะคะในช่วงเช้า Okay.ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะรักฝึกสนุกเก่งภาษาอังกฤษง่ายๆกับ English Daily Life กันค่ะโอเคบ๊ายบาย